ับข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามวิทายชิวๆจากไทยพาณิชย์คลาสสิกโกฟิวเจอร์อนาคตทองเรามองขาดหลังจากที่ราคาทองคำนั้นหลุดระดับ 1,100 เหรียญลงมานะคะล่าสุดยืนอยู่ที่ 1,094 เหรียญนะคะถือว่ายังคงทรงตัวค่ะทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรรวมไปถึง Safe 50 Index Future ด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในวันพรุ่งนี้ไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จาก GT Wealth Management ค่ะสวัสดีค่ะคุณกมลทันค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณกมลทันคะราคาล่าสุดสำหรับโกลด์สปอตวิ่งอยู่ที่ 1,094 เหรียญด้วยกันค่ะพรุ่งนี้เรายังเหลือเวลาลงทุนอีก1วันนะคะก่อนที่จะหยุดเสาร์อาทิตย์ไปมองว่ากรอบพรุ่งนี้น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่คะค่ะครับต้องเรียนว่าราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้านะครับคงยังฟื้นตัวลำบากนะครับเพราะว่าการที่ราคาทองคำปรับตัวลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มาจากสาเหตุหลักก็คือเรื่องของการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในขณะที่ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยคือประมาณสักคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสบดีบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุม FOMC นะครับซึ่งถ้าเรามองสัญญาณเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าตัวเลขต่างๆดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ขยับขึ้นมาที่ 0.3% นะครับการจ้างงานต่างๆก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับทำให้เชื่อว่าในช่วงปลายสัปดาห์หรือต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะยังมีแรงกดดันเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับทำให้ทองคำเองเนี่ยอาจจะยังปรับตัวขึ้นในกรอบไม่สูงมากนะครับมีแนวรับสำคัญเนี่ยบริเวณ 1,000 กับอีก88เหรียญนะครับซึ่งเป็นโลเดิมที่ทำไว้ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับถ้าหลุดต่ำกว่าโลนี้ลงไปเนี่ยอาจจะได้เห็นประมาณสัก 1,065 เหรียญหรือประมาณนะครับส่วนกรอบการรีบาวด์นะครับอยู่ประมาณสัก 1,110 ถึง 1,115 เหรียญนะครับกรอบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการปรับตัวในระยะสั้นนะครับมีโอกาสขึ้นทดสอบกรอบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการลงทุนเองเนี่ยอาจจะดูจุดตัดสินใจที่1,088เหรียญเป็นสำคัญนะครับยืนได้อาจจะเก็งกำไรฝากซื้อระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าเป็นการเก็งกำไรฝากซื้อในกรอบแคบๆระยะเวลาสั้นๆก่อนการประชุม FOMC นะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า1,088เหรียญลงไปต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ครับค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างที่จะอ่อนค่าอย่างรวดเร็วเลยต้องนำตรงนี้มาปรับกลยุทธ์ยังไงดีคะครับอย่างที่เรียนครับว่าเงินบาทในกยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยนะครับที่เราแนะนำว่าสามารถลองได้เนื่องจากว่าประเด็นนึงมาด้วยจากเรื่องของเงินบาทที่อ่อนตัวนะครับเพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศเองยังไม่ดีประกอบกับเงินดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องนะครับตัวนี้จะทำให้เงินบาทบ้านเราเนี่ยมีการอ่อนค่าลงมาค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งถ้าเรามองต้นสัปดาห์มาเนี่ยอ่อนค่าลงมากว่า40สตางค์ซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับตัวนี้เองจะเป็นแรงผลักดันให้ทองคำในประเทศเนี่ยมีโอกาสโตขึ้นได้ตอนนี้เรามองว่าเงินบาทเนี่ยมีการทะลุผ่านแนวต้านนะครับ 34.65 นะครับทำให้มีโอกาสขึ้นทดสอบประมาณ1เฉลี่ย 34.9 ถึง35บาทประมาณครับค่ะถ้าเรามองจากกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจะเห็นว่ามันมีจังหวะของการปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าผันผวนหลายรอบเลยทีเดียวนะคะตรงนี้มันถือว่าเป็นกรอบที่ทำให้นักทุนมีโอกาสในการที่จะเข้าไปทำกำไรเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าคะความผันผวนแบบนี้ทำให้มีจังหวะทำกำไรมากขึ้นครับแต่ยังก็ต้องเรียนว่ายังคงต้องระมัดระวังในการลงทุนเพราะว่าในส่วนของการประเมินการลงทุนในช่วงระยะเวลาแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรนะครับเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราประเมินจากปัจจัยทางเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ตลาดอย่างเรื่องของการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ถือว่าพลิกโผไปพอสมควรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะครับแนวรับสำคัญอยู่ประมาณ 1,000 กับ112เหรียญนะซึ่งเป็นโลเดิมที่ทำไว้ช่วงเดือนมีนาคมซึ่งหลายท่านก็มองว่าไม่หลุดแล้วจริงๆเราก็มองว่าไม่หลุดนะแต่ว่าพอมีการส่งสัญญาณแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในเชิงพื้นฐานนั้นเปลี่ยนนะครับทำให้มีแรงขายออกมาแล้วก็ส่งผลให้ทองคำมีการปรับตัวลงมาต่ำกว่าโลเดิมขอไปดูที่ Safe 50 Index Future กันบ้างนะคะบรรยากาศก็ดูไม่ค่อยสู้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีการปรับลดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน EPS เนี่ยนะคะของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนลงมาแบบนี้มันน่าจะเป็นปัจจัยกดดันระยะยาวไหมคะมองภาพรวมของการลงทุนยังไงบ้างนะคะผมเชื่อว่าตัว Safe 50นะครับจะเป็นลักษณะของการซึมแบบ Sideway Down นะครับคือค่อยๆทยอยปรับตัวลงนะครับคือการปรับตัวลงแรงๆจากปัจจัยพื้นฐานที่เด่นเมื่อสักครู่เนี่ยตอบรับไปพอสมควรแล้วนะครับหลังจากนี้จะค่อยๆทยอยปรับตัวลงเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่สู้ดีนักนะครับแล้วก็เราจะเริ่มเห็นการปรับประมาณการเศรษฐกิจลงมาต่อเนื่องนะครับรวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยจะค่อนข้างจะส่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีปัจจัยบวกใหม่ที่จะเข้ามาหนุนตลาดนะครับประกอบกับเรื่องของการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นการทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยอันไวโพซิชันแล้วจับไปถือดอลลาร์แทน
นะครับจะเห็นว่านักทุนต่างชาติเองก็จะมีลักษณะของการเข้ามาซื้อเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าในระยะสั้นเนี่ยเป็นลักษณะของเซเวดาวนะครับมีแนวรับสำคัญเนี่ยบริเวณ940จุดนะครับซึ่งถือเป็นจุดปัจจัยด้วยนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า940ลงไปเนี่ยก็อาจจะพักตัวลงได้ใกล้ๆ925จุดเลยนะครับแต่ถ้ายืนได้อาจจะได้เห็นการฟื้นตัวหรือการทำเทรนนิ่งเข้ารีบาวด์สั้นๆนะครับแต่ยังไม่แนะนำฝั่งรองนะครับเพราะว่าแนวโน้มอินเทอร์เน็ตว่าเป็นลักษณะของไซเวดาค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่าลืมนะทองคำแนวรับสำคัญคือ 1,000 กับ88เหรียญด้วยกันนะถ้าหลุดก็มีโอกาสลงไปต่ออีกระลอกนึงแต่ว่าทางด้านของตัว Go Future ปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันค่ะ Series Q นะฮะปิดไป 18,210 บาทลงไป70บาทต่อบาททองคำขณะที่ Series V ปิดไป 18,290 บาทลงไป30บาทต่อบาททองคำและ Series สุดท้ายค่ะ Series Z ปิดไป 18,350 บาทลงไป60บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะและในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามนะคะเรื่องราวของแนวคิดอย่างนักลงทุน VI อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะซึ่งเคยเปรยไว้นะคะระบุบอกว่าไม่มีใครสามารถร่ำรวยจากข้อมูลในอดีตเพราะว่าถ้าหากว่าร่ำรวยจากข้อมูลในอดีตได้พวกเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นบรรณารักษ์แล้วล่ะที่รวยที่สุดนะคะดังนั้นแนวความคิดของเขาจะมีความน่าสนใจอย่างไรค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามได้ใน Money Exclusive ค่ะ